สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับลุงหมีคอมเมนต์กันอีกแล้วนะวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับบอกเลยว่ามันถึงใจแน่นอนนะสำหรับผู้ที่เพิ่งจบไปนะครับวันนี้ก็เป็นชิวของ NEC Red Rockets า a w a s a k เอาชนะทีม LP Bank นินบินจากเวียดนามไปได้แบบสุดมันนะครับต้องบอกว่ามันไหมมันนะ ในช่วงเส้นที่2กับ3เนี่ยนินบินเนี่ยกลับมาเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของแชมป์ญี่ปุ่นไม่ไหวจริงๆนะครับ NEC ก็เอาชนะนินบินไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ21และ25ต่อ18คะแนนนะครับทำให้ NEC Red r o c k e t เก็บชัยชนะนัดแรกไปได้นะครับ ถึงแม้วันนี้จะไม่มีน้องเพียวอัจราพรลงเล่นนะครับเพราะว่า12คนแรกเนี่ยไม่มีรายชื่อของน้องเพียวนะวันนี้ทีม n อ c นยีซีเรตโนะครับลงมาเนี่ยต้องบอกว่าใช้ผู้เล่นใหม่เลยนะครับในการทําแต้มเป็นตัวหลักนะทีมเอ็นก็จัดวาระลงมาตั้งแต่เซตแรกเลยนะครับต้องบอกว่าทีมเอ็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าขานะโดยเฉพาะตัวเซตเนี่ยแอดบอกเลยว่าเบอร์3 สุดขดาเนี่ยคอนข้าที่จะเซตได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แจกจ่ายแต้มให้เพื่อนเนี่ยได้ทั่วถึงนะและที่สําคัญหลอกบล็อกของเวียดนามเนี่ยทีมดินบินได้อยู่หมัดเลยนะครับบล็อกยากมากนะเจอสุดขดาเข้าไปเนี่ยคือบล็อกเวียดนามเนี่ยจับไม่ได้เลยนะครับโดนหลอกหัวที่หัวต่มอะ่ะต้องบอกตรงๆนะครับวันนี้บอลเร็วเนี่ยของ NEC เล่นได้ดีมากนะทั้งที่โนเอะและโคจิมะนะครับเล่นเข้าขากับ สึดขดะได้เป็นอย่างดีนะครับก็เล่นมาด้วยกันนานะนะค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับสําหรับบอลเร็วแล้วก็ตัวเซตแต่วันนี้ต้องชมจริงๆนะครับสําหรับผู้เล่นหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นซตาสกินะครับเบอร์23และที่สำคัญวันนี้ครอสกอร์ของฝั่ง n อ็นดีซีเร e t เนี่ยก็คือซาโตะทําแต้มได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะซาโตะกับซาสกิเนี่ยเป็นผู้เล่นหัวเสาที่ไม่สูงนะต้องบอกเลยว่า ทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะตัวตบเนี่ยตัวไม่สูงมากนะครับคือหนักไปทางตัวเล็กเลยอย่างวดาะก็แค่174เองนะครับส่วนซาโตะก็ไม่เกิน180ยนะยืนข้างเพียวเนี่ยตัวเล็กกว่าเพียวด้วยซ้ำไปนะครับส่วนซาสาก,กิเนี่ยตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยแต่2คนนี้เนี่ยแอดบอกเลยว่ามาตรฐานญี่ปุ่นจริงๆการตีแต่ละลูกคือคมเด็ดขาดตีบิด ตีฉีกดีมากแค่มีช่องตัวบล็อกนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตีผ่านไปได้นะครับและแอดชอบซาสกิเบอร์23นะคนนี้เนี่ยหาเหลี่ยมตีทัชบล็อกดีมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเก่งตีทัชบล็อกนะเพราะเขาเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่สูงมา,มากๆในการตีทําแต้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะตีเน้นที่ทางแล้วก็ตีทัชบล็อก แน่นอนกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ยิ่งทีมของนินบินเวียดนามเนี่ยถ้ามีลูกที่แลนลี่กันเนี่ยเวียดนามสู้ไม่ได้เลยนะครับในจังหวะที่เปลี่ยนจากรุกเป็นรับจากรับเป็นรุกเนี่ยวันนี้ NEC เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับและการเล่นแบบนี้ได้ก็อยู่ที่ตัวเซตอย่างสกะดขในการที่จะเรียกแผนเพื่อนๆแล้วก็จ่ายให้กับตัวบอลเร็วตัวตีหัวเสา แม้กระทั่งบีหลังให้ทำแต้มแบบเมามันได้เลยนะครับวันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ตือขดาด้วยนะในการหลอกบล็อกของเวียดนามแบบอยู่หมัดเลยแต่วันนี้ต้องชื่นชมทีมจากเวียดนามนะนินบินเนี่ยสู้ด้วยใจจริงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมนินบินเนี่ยตรงน้องเฟิร์นวอลิสตาของเรานะครับลงเป็นตัวจริงนะก็มาช่วยนะครับทีมนินบินในการสู้กับทีม NEC Red r o c ร e t นะถือว่าน้องทำได้ดีไหม วันนี้แอดชมน้องเฟิร์นนะค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับแล้วก็ให้ยางที่จะเล่นกับพี่ๆให้ได้นะครับแต่ว่าตัวทําแต้มหลักของทีมดินบินเนี่ยต้องเป็นตู้เย็นอยู่แล้วนะวันนี้ตู้เย็นเนี่ยจัดหนักจะเต็มนะครับทั้ง3เซตเลยในเซตแรกเนี่ยต้องบอกที่แพ้ญี่ปุ่นแบบขาดลอยเนี่ยในเซตแรกนะตอนแรกของดินบินเนี่ยหลุดไปนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเล่นเกมโจมตีได้ตู้กันด้วยเกมรับเนี่ยพ่ายแพ้แบบซู้ไม่ได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่า จะพยายามสู้เต็มที่แล้วนะและในเซตที่2นะครับเซตนี้เนี่ยนินบินกลับมาเล่นบอลแรกได้ดีขึ้นนะครับเลยทําให้แต้มมันกลับมาสู่สีนะแต่ว่าทีมของเอ็นีซีเนี่ยก็มีตีหลุดไปบ้างนะครับอย่างว่าดาสักกิซาโตะเงี่ยตีค่อนข้างที่จะผิดพลาดในเซตนี้เสียไปพอ,อประมาณนะครับก็เลยทําให้แต้มออกมาสู่สีกันแต่ว่าก็สู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังสู้เอ็นีซีไม่ได้นะครับ และเซตสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามทุ่มเต็มที่แล้วนะเซตน,นี้จะเห็นชัดเจนว่าดินบินเนี่ยเน้นตู้เย็นเป็นหลักเลยนะครับคือเซตให้ตู้เย็นคนเดียวเน้นๆนะครับดังนั้นเซตที่3เนี่ยตู้เย็นจะทําแต้มได้เยอะนะเพราะว่าตัวเซตเนี่ยแจกให้ตู้เย็นคนเดียวเน้นๆไปเลยนะครับและต้องบอกตรงๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยเจอตู้เย็นเข้าไปเนี่ยเกือบแตกนะโอ้โหรับยากเหลือเกินนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ ของ NEC เนี่ยลุ้นให้ลูกทีมเนี่ยรับบอลตบของตู้เย็นให้ได้นะครับเย็นที่บิเตเรียนวันนี้คือจัดหนักจัดเต็มนะเอาจริงๆอะ่ะทุกคนแอดอยากถามมากเลยถ้าตู้เย็นเป็นหญิงแท้จริงๆนะครับฟอร์มเล่นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครคิดจะพาเขาไปเล่นหลีกนอกมากเหลอนะครับคือตีดีนะถ้าพูดถึงถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆนะครับการตีการเข้าทำนะครับการกระโดดตีเหนือบล็อกเนี่ย คือหนักน่วงทุกลูกจริงๆนะครับ n g c ที่ว่าเหนียวเนี่ยยังเสียแต้มให้ตู้เย็นแบบถ้าให้ตู้เย็นตีแบบโล่งๆนะคือเสียแต้มเลยนะครับรับไม่อยู่จริงๆถ้าเราเป็นโค้ชในลีกญี่ปุ่นอะ่ะแล้วมีโอ้โหผู้หญิงที่ตีได้หนักได้คมขนาดนี้เนี่ยใครบ้างจะไม่อยากได้นะครับแต่ทำไมลีกหลายๆลีกถึงยังไม่ยอมรับตู้เย็นกันอันนี้ก็ยังเป็นคำถามต่อไปนะครับ FIVB ก็ยังออกมาตอบปัญหานี้ไม่ได้นะวันนี้ แอดก็ยังชื่นชมนะครับอย่างหนึ่งของทีมเวียดนามเนี่ยเขาสู้ได้ใจนะครับแม้จะรู้ว่าสู้ทีมแชมป์จากญี่ปุ่นไม่ไหวนะก็พยายามสู้ให้เต็มที่แล้ววันนี้ชื่นชมน้องเฟิร์นวลิสรา,าด้วยสู้ไปยิ้มไปนะครับวันนี้น้องก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีนะลงไปช่วยเกมรับและเกมรุกแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นแมตช์สำคัญสําหรับ LP Bank นินบินนะที่จะพบกับโมโนลิสสกายไลเซอร์จากฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าทีมโมโนลิสเนี่ย เอาชนะไซปลาขับมาได้นะครับก็เลยมี3คะแนนส่วนนินบินเนี่ยไม่มีคะแนนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ว่าทีมนินบินเนี่ยจะเอาชนะโมโนลิทได้ไหมแล้วจะเก็บ3คะแนนแรกได้หรือเปล่านะครับถึงแม้ทีมนี้แอดจะไม่ได้เชียร์ตัวเย็นแต่แอดก็เชียร์น้องเฟิร์นวริสลานะครับส่วน NEC นีเนี่ยเจอกับไซปลาขับพรุ่งนี้คู่แรกนะครับ10นาฬิกานะ สำหรับนินบินกับโมโนลิทจะแข่งกัน13นาฬิกานะครับคุณผู้ชมอันนี้แอดทวนให้อีกทีหนึงนะทีนี้เรามาดูหลังจากจบการแข่งขันกันดีกว่านะครับมาดูว่าใครทำแต้มได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับท็อปสกอร์วันนี้ของทีม NEC Red Rocket นะครับก็จะเป็นซาโตะเบอร์22นะทำไปทั้งหมด21คะแนนนะครับแล้วก็วาดะเบอร์13เนี่ยทำไป14คะแนนนะฮิโนเอทำไป13คะแนน ทางฝั่งของเวียดนามนะครับทีมนินบินท็อปสกอร์ก็จะเป็นเหงียนที่บิตเรียนตู้เย็นนะทำไป24คะแนนบอลเรลเ,เบอร์15นะครับตรินเนี่ยทำไป8คะแนนแล้วอันดับที่3นะครับเป็นของน้องเฟิร์นวรลิสลาเบอร์14นะทำไป6คะแนนนะครับวันนี้ NGC เนี่ยมาตรฐานเลยเหนียวหนึบนะครับเหนียวแน่นหนึบจริงๆแล้วลูกเล่นลูกล่อลูกโชว์เนี่ยหลากหลายมากๆนะครับ วันนี้ต้องชม NEC นะครับมาตรฐานสูงจริงๆนะสำหรับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ชื่นชมหลีกเวียดนามเหมือนกันนะครับทีมนินบินเนี่ยตู้เดือยหัวใจนะครับถึงแม้จะต้านไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับมาตรฐานญี่ปุ่นกับเวียดนามนะครับถ้าไม่มีน้องเฟิร์นเนี่ยหนักวันนี้แน่นอนนะครับตัวนวันนี้คุณผู้ชมคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะ สำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปของลูมีคอมเมนต์คอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูมีคอมเมนต์กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับส่วนวันนี้ลูมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ